รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทําภายใต้มาตรการความปลอดภัยทีมงานดาราและผู้ร่วมรายการทุกคนผ่านการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ่ายวันเสาร์แบบนี้ครับเวลาดีๆกับ SME Biz Talk ครับบรรยากาศก็ยอดเยี่ยมพิธีกรก็หน้าตาดีนะครับเราเจอกันเป็นประจำครับคุยจบครบเรื่องธุรกิจครับทุกสัปดาห์นะฮะเราก็จะมีเจ้าของธุรกิจมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ครับธุรกิจที่จะมาพูดคุยกับเราบอกเลยว่าโอ้โหเป็นธุรกิจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานครับนั่นก็คือเกษตรกรนั่นเองเพราะฉะนั้นไปเจอเขาดีกว่าครับธุรกิจพิลาฟาร์มสตูดิโอสวัสดีครับเฮ้ยแป๊บนึงครับพี่นะมาข้างหน้าก่อนมาข้างหน้าก่อนแป๊บนึงเพิ่งเดินทางมาถึงครับแป๊บเดียวนะเขาบอกว่าเทปนี้เป็นเกษตรกรไม่ใช่เหรอทุกคนฮะใช่ใช่ไหมใช่ครับเหมือนพี่มาใหม่หมดหนี้อ่ะพี่เป็นเกษตรกรเหรอเกษตรกรครับผมฮะชาวนาครับโอ้เหมือนพี่กินเจ็บนิดแดนทอยเข้าไปอ่ะตายแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมพี่ลาฟาร์มใช่ครับใช่มาไม่ผิดรายการอ่ะต้อนรับครับพี่ลาฟาร์มสตูดิโอสวัสดีครับสวัสดีครับเก๋มากเชิญนั่งก่อนครับพี่ครับเชิญนั่งก่อนตกใจครับเกษตรกรทุกคนหลับตานึกภาพเราก็อาจจะเห็นแบบว่าคุณลุงคุณป้ามาสวัสดงสวัสดีพี่มาอย่างกับไปถ่ายนิตยสารลูกเกอร์อ่ะมีฉลอมมาด้วยครับฉลอมด้วยแนะนำตัวให้เรารู้จักก่อนครับครับผมครับตั้มครับนิพนธ์พิลาครับผมฮะพี่ตั้มนะใช่ครับผมพี่ตั้มเป็นเกษตรกรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์เลยครับอำเภอหล่มสักเล่าให้เราฟังหน่อยก่อนเป็นเกษตรกรพี่เป็นใครมาก่อนเป็นคนหล่มสักโดยกำเนิดเลยครับแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วก็งานแรกทำงานธนาคารครับอยู่ 5-7 ปีอะไรอย่างนี้แล้วก็ตามหาแฟชั่นไปเรียนทำแฟชั่นดีไซน์แล้วเราชอบงานแบบเมนส์แวร์งานสูทงานเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับก็เลยมีประสบการณ์ในการทำแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อนทำสูทใช่เป็นห้องสูทเป็นห้องสูทเลยชื่อห้องสูทว่าพิลาสตูดิโอชื่อเดียวกับฟาร์มปัจจุบันใช่ครับตามข้อมูลผมบอกว่าพิลาสตูดิโอของพี่ตั้มนี่ไม่ธรรมดานะนะครับโด่งดังขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเฮียครับด้วยความที่โครงสร้างสูทเรามันวินเทจเนาะกางเกงเอวสูงขาวบานแล้วเราก็มั่นใจว่าจริงๆยังไม่มีใครเล่นโครงสร้างเสื้อผ้าที่เป็นทรงหลวมในตอนเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหลายๆคนยกตัวอย่างได้มั้ยว่าศิลปินที่พี่ตัดสูทให้เขาเป็นใครอ่ะจริงวันนี้ได้มาเวิร์คพอยต์ชุดที่ทำให้ผมได้มีโอกาสแบบว่าต่อยอดธุรกิจก็คุณกันเนาะเป็นชุดสุดดอกกุหลาบแบบทั้งตัวเลยกันตัดสูทของเราก็สูทพี่เหรอใช่ใช่ครับผมทำไมไปตัดให้พิธีกรเบอร์เล็กอ่ะพี่ไปมองข้ามไปถึงพี่กันได้ยังไงอ่ะในเมื่อเวิร์คพอยต์เขาก็มีพิธีกรดังๆอยู่ตั้งเยอะนั่นน่ะสิครับผมวันนี้ได้ลูกค้าใหม่แล้วครับนี่ต้องอย่างนี้สิเอาจริงๆพี่ตัดให้พี่กันเลยเหรอใช่ครับใช่เป็นสูตรดอกกุหลาบเลยเนี่ยเราเป็นทำให้คนจำสูตรลายนั้นได้เลยอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงวาเลนไทน์ด้วยมีอีกไหมศิลปินที่ใส่ของพี่มีพี่หนุ่มกะลานะที่เราได้มีโอกาสแบบทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ครับผมก็มีพระดอกครับพี่ไม่ธรรมดาแล้วนะแต่ละวงก็คือวงท็อปทั้งนั้นพิธีกรก็พี่กันครับผมพระเจ้าคุณผู้ชมที่ผมคุยอยู่ผมคุยกับเกษตรกรอยู่โอ้แค่เริ่มก็เฟี้ยวแล้วเลยครับวันนี้เพราะก่อนเป็นเกษตรกรนี่พี่ตั้มแกเป็นดีไซเนอร์สุดเฟี้ยวมาก่อนตัดสูทให้กับศิลปินดารามาแล้วมากมายเลยครับว่าแต่อยู่ดีๆทำไมกลายมาเป็นเกษตรกรได้ยังไงกันล่ะครับนี่ก่อนหน้าเป็นเกษตรกรพี่ทำสูทให้เบอร์ท็อประดับประเทศอ่ะครับผมแล้วจุดพลิกผันมันคืออะไรอยู่ดีๆพี่มาเป็นเกษตรกรได้อย่างไรจริงๆมันโควิดแรกๆเนาะอะไรเงี้ยเราก็เหงาจังเลยอะไรเงี้ยลูกค้าที่พยายามที่มาตัดสูตรช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยได้มีงานเนาะอะไรเงี้ยเราก็ว่างแล้วจริงๆตอนนั้นคุณพ่อเป็นมะเร็งด้วยเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มีโอกาสกลับไปบ้านแต่รอบเนี้ยมันนานอ่ะเหมือนในลึกๆมันคือแบบมันได้เจอแพชชั่นใหม่อีกครั้งอะไรเงี้ยเราได้ไปเห็นวิกฤตคุณแม่เนาะเป็นมนุษย์มือเย็นเป็นปลูกผักเก่งอะไรเงี้ย
อ๋อคือที่บ้านของพี่ตั้มมีสวนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มีฟาร์มอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมครับเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรเกษตรกรโดยกำเนิดเลยครับคุณแม่ก็คือปลูกเขาคนชอบปลูกผักเนอะปลูกผักอะไรก็สวยอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเราก็พาคุณแม่ไปขายผักที่ตลาดแล้วขากลับมาคือแบบแม่บอกแม่โดนเตะแม่โดนเตะที่เพชรบูรณ์นะคำว่าโดนเตะคนกรุงแบบจะใช้คำว่าโดนเทนะพี่บุญโดนเทหมายถึงว่าแบบออเดอร์มาแล้วสุดท้ายไม่เอาอย่างเงี้ยผักมันไม่มีราคาเรามาอยู่กรุงเทพตั้งหลาย10ปีแล้วพอกลับไปเอ้ายังเจอสับนี้มันกระแทกอะไรบอกเออทำไมแม่เราจะอายุแบบ60 70แล้วยังขายผักแล้วยังทำไงให้แม่ไม่โดนเตะวะซึ่งปัญหาพวกนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของเกษตรกรไทยที่พบเจอเสมอใช่10ปีผ่านไปก็ยังโดนเตะอยู่ยังโดนเตะอยู่เราโพสต์ลง Facebook มั้งว่าแบบยายแป้งคือชื่อแม่ผมแป้งเนาะก็คือแบบโดนเตะว่ะอะไรเงี้ยเออพอเศร้าเสร็จปุ๊บอ่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนทำไงได้บ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นเราเริ่มเห็นแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างว่าเออเรามาอยู่บ้านเนี่ยเราจะพัฒนาเรื่องสินค้าเกษตรยังไงให้มันขายได้1แค่โพสต์วันนั้นก็คือผักวันนั้นก็คือเอาเฉพาะหน้าเนาะเพื่อนก็ช่วยกันซื้อใช่แล้วตอนนั้นเพื่อนซื้อเขาซื้อเพราะผลผลิตเราจริงๆหรือว่าเขาสงสารยายแป้งซื้อเพราะสงสารอันนั้นน่ะผมบอกว่าณตอนนั้นพี่ตั้มโพสต์แค่สินค้าเฉยๆเลยเราโพสต์คอนเทนต์เรื่องผักโดนแม่โดนเตะอะไรอ๋อคอนเทนต์ก่อนแม่โดนเตะก่อนใช่แล้วคำว่าโดนเตะเป็นในภาษาลมศักดิ์มันคืออะไรเงี้ยแล้วก็ขยี้ความเป็นท้องถิ่นเราเข้าไปอะไรเพื่อนเลยเริ่มเก็ตว่าแบบราคาเกษตรมันผันผวนเราจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นถึงความสงสารของคนกรุงมาสู่เด็กบ้านนอกอย่างเราอะไรเงี้ยแต่ในใจคิดว่าเฮ้ยอยากซื้อเพราะสงสารดีอะไรเงี้ยอยากซื้อเพราะว่าผักแม่สวยจริงๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ณตอนนั้นสัมผัสได้แหละว่าเขาซื้อเพราะสงสารยายแป้งใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นเป็นคอนเทนต์เดียวที่เราบอกว่าต่อไปเนี้ยเราจะมาทำสินค้าเกษตรแล้วก็เราจะไม่ขายความดราม่าของเกษตรกรอีกแล้วอะไรเงี้ยจุดประกายความคิดเลยใช่ฉันจะเข้าสู่งานเกษตรแล้วเต็มตัวลบล้างคำว่าโดนเตะให้เกษตรกรให้ได้อะไรเงี้ยวันนั้นนี่นะครับความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยกลับมามีมูลค่าอีกครั้งไม่ใช่ซื้อเพราะความสงสารเกษตรกรครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณตั้มเนี่ยจะเอาความรู้จากการเป็นดีไซเนอร์แบรนด์แฟชั่นมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรในชุมชนได้อย่างไรแล้วก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นว่าหลังจากนี้ไปเราจะลุยสินค้าเกษตรให้เขาดูดีขึ้นในแบบของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบความสามารถของเราแล้วจะทำไงต่อแล้วจะหลังจากที่ขบคิดว่าแบรนด์พิลาซิโดเป็นแบรนด์แฟชั่นแล้วเราอยากมาทำสินค้าเกษตรแล้วลูกค้าที่เป็นกลุ่มแบบพิการเจสเซตเตอร์เขาจะงงไหมนะอะไรเงี้ยแล้วยังไงงงอะไรที่ผมพูดอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันคนละเรื่องกันอ่ะแต่ในใจผมคิดว่าพิการก็ต้องกินข้าวเขาเป็นดาราแต่เขาต้องกินข้าวผมชอบคำนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาต้องทานข้าวคุณต้องทานข้าวข้าวคุณทานทุกวันอยู่แล้วยังไงพริกวันนึงเขาต้องทำผัดกะเพราแล้วก็ต้องขายพริกอะไรอย่างนั้นไม่ว่าอะไรมันต้องมาเจอกันให้ได้นี่ตั้งแต่พี่ตั้มเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เป็นห้องสูตรมาเป็นเกษตรกรพี่ทำทุกอย่างคนเดียวใช่ไม่มีเพื่อนเหรอพี่ยังครับไม่มีเพื่อนเหรอไม่มีเพราะเมื่อก่อนเราทำแบรนด์เสื้อผ้าเราก็ทำคนเดียวอันนี้บอกหรืออวดอะบอกเพราะว่าไม่มีเงินจ้างผมปรบมือให้ก่อนอย่างแรกนะน่าสนใจนะคุณผู้ชมนะชายหนุ่มคนนี้จากพนักงานแบงค์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ชอบแพชชั่นในแฟชั่นดีไซน์เปิดห้องสูตรแล้วก็กลับมาบ้านเฮ้ยโอ้โหคุณแม่มีปมเป็นเกษตรกรโดนเอารัดเอาเปรียบฉันจะใช้ความสามารถของฉันมาทำบ้านของฉันชุมชนของฉันให้เจริญรุ่งเรืองในแบบของฉันณปัจจุบันสินค้าพี่คืออะไรอ่ะก็นั่นแหละข้าวพริกมะขามเขียงมะขามก็สินค้าทั่วไปนี่เกษตรกรทั่วไปไม่ใช่เหรอใช่พี่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงไปอย่างไรบ้างอ่ะขอดูได้ไหมอ่ะไหนดูซิได้เลยเอามาโชว์ผมหน่อยสิหน้าที่ดีไซเนอร์ก็คือทำคนธรรมดาให้เขาสวยหล่อในแบบของเขาตอนนี้ผมมองว่าสินค้าเกษตรก็เป็นสินค้าบ้านๆธรรมดาเราในฐานะดีไซเนอร์เราจะทำให้สินค้าบ้านๆมันสวยหล่อในแบบของเขาได้เหมือนกับที่เราเคยทำให้กับคนธรรมดาได้ไหมอะไรชอบความคิดนี้นะในเมื่อเราดีไซน์คนได้ให้คุณหล่อในแบบของคุณทำไมผมจะดีไซน์สินค้าให้มันเท่ในแบบของเขาไม่ได้ไหนดูหน่อยโอ้โห อะไรอะเขียงครับโอ้โหใส่ชื่อลงไปแล้วสวยมากคือเขียงทรงนี้มันจะมีลายใช่ไหมพี่ชาวบ้านอ่ะที่เขาตัดไม้หรือไม้มะขามที่
มะขามหวานหรือมะขามแก่อ่ะเขาจะเอาไปทำถ่านแล้วผมบอกว่าหูลายสวยขนาดนี้อย่าเอาไปทำถ่านเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยขอซื้อเข้ามาแล้วก็เราคิดว่าไหนๆเราก็ขายมะขามแปรรูปมันเป็นแบบสินค้าโอท็อปของเพชรบูรณ์แล้วคนรู้จักโหมันไม่เก๋ขายเขียงนี่แหละแล้วลองเอาเขียงลง Shopee Lazada LINE ช่องทาง LINE แอดเราซิโอ้โหใครจะไปเชื่ออะไรครับว่าพี่แกจะประยุกต์เรื่องงานดีไซน์ให้กลายมาเป็นเขียงสุดเก๋ไก๋ได้แบบนี้แหมสุดยอดไปเลยเลยครับแถมยังปรับตัวขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ยังดีอีกด้วยไม่รอช้าแอด LINE พิลาฟาร์มสตูดิโอกันก่อนเลยครับดูครับเกษตรกรคนนี้ทำ LINE ช้อปปิ้งให้ลูกค้าได้เลือกชมสินค้ากันอย่างง่ายดายอีกด้วยสุดยอดจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูทีเด็ดกันต่อนะครับขอบคุณครับพี่คุณคะเราจะเข้าสู่ช่วงทำอาหารอยู่ดีๆก็มีใครเดินเข้ามาอันนี้ก็ชอบแล้วอันเนี้ยน่ารักตอบมาแล้วมันพูดเก่งขึ้นมาเชียวเลยนะน่ารักดีน่ารักดีถ้าพี่ไม่พกเงินสดพี่ใช้โอนได้เหรียญคริปโตได้ไหมคะไม่ได้นะวัยรุ่นคริปโตก็มาครับคริปโตเลยกูใช้คริปโตเลยอ่ะพี่กอยอุ่นเกษตรกรจะมีคริปโตได้ยังไงลายวูมไม่วูมตอนนี้แล้วจะวูมตอนไหนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตใหม่สมาชิกใหม่โลตัสบนโลตัสสมาร์ทแอป